โหกำลังโหจิบชานมไข่มุกเพลินๆเลยนะฮะนี่เลยชานมไข่มุกโอชาซังนะครับสูตรบราวน์ชูการ์นี่มันหอมหวานกำลังดีเอาไว้ว่าตอนนี้ผมว่าไม่ต้องไลฟ์แล้วผมขอกินอันนี้ให้หมดขวดก่อนแล้วกันนะโอ้โหอร่อยเกินอันนี้อร่อยเกินไปจริงๆนะฮะขอวางก่อนเลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะผมท็อปนภัทรโชคธินชัยคนดีคนเดิมนะครับก็วันนี้รับบทหน้าที่พิธีกรนะครับดำเนินรายการไปตลอด1ชั่วโมงเต็มๆเลยผ่านทาง Last Live ของเรานะครับกับโอชาซัง X Bilkin Last Live นะครับผมวันนี้รับรองเลยว่าแฮปปี้แน่นอนเพราะว่าพอมีของหวานเข้ามาสู่เส้นเรื่องของเราเนี่ยมันก็แฮปปี้เป็นธรรมดานะครับที่สำคัญก็คือวันนี้เนี่ยเราจะได้พบเจอกับพรีเซนเตอร์ของเราด้วยนะครับนั่นก็คือน้องบิลกินนั่นเองนะครับผมเราสองคนเจอกันเมื่อไหร่ก็บอกเลยว่าไลฟ์นั้นพังแน่นอนนะครับผมพังอะไรล่ะสนุกสิสนุกแน่นอนเลยวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพากันสร้างเรื่องสนุกสนานอะไรกันบ้างเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับผมเอาล่ะวันนี้พวกเราทำได้ทุกอย่างเลย ทำได้ทุกอย่างจริงๆเห็นไหมนี่ขนาดยังไม่ถึงคิวของเขาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจริงๆมานั่งเลยก็ได้นะโอเคครับเจอกันขนาดนี้แล้วขอโทษครับไม่จำเป็นที่ต้องเซอร์ไพรส์กันแล้วอ้าวบิลกิ้นสวัสดีครับ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 ก่อนอื่นก่อนใดเลยนะก่อนใดก่อนอื่นก่อนใดนี่สคริปต์เขียนมาก่อนอื่นก่อนใดเราต้องแชร์คลิปนี้ของเราแชร์ไลฟ์ฟีดของเราซะก่อนนะครับผมแชร์เข้าไปในโซเชียลมีเดียต่างๆของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook นู่นนี่คือ Twitter เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามีแฮชแท็กกันด้วยนะแฮชแท็กอะไรครับแฮชแท็กนี้นะครับบอกเลยว่าขอหาแป๊บนะนี่แฮชแท็กโอชาซัง X Bilkin เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูนะมีมตลกๆของไลฟ์ของเราในวันนี้ว่ามันอะไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะสิ่งตลกอ่ะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยคือรองเท้ากิ้นเพิ่งซื้อเมื่อกี้เลยใช่นะฮะใช่คืออยู่ดีมันจะชุดรองเท้าไม่มีใส่รองเท้าแตะเท่ๆมาบนรถก็ไม่มีบนรถก็ไม่มีก็เลยต้องแก้สถานการณ์กันนิดหน่อยอ๋อคือปกติเวลาคุณมาแบบทำงานไม่ค่อยได้พกรองเท้ามาในรถปกติก็สื่อสารผิดพลาดนิดหน่อยปกติเราก็จะเตรียมตามมาที่เขาลิสต์มาให้นะวันนี้อันนี้ตกหล่นกันแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็ได้ตอนนี้ก็เต็มที่เต็มลุกเต็มที่เต็มลุกทั้งลุกแล้วนะฮะได้รองเท้าใหม่มาไม่งั้นแฟนๆอาจจะได้ซูมตีนเปล่าของบิลกิ้นแล้วนะในวันนี้ครับนะครับผมก็วันเมื่อเช้าถ่ายสอรี่เผลอติดเท้าลบทิ้งไปอันนึงแล้วกันทำไมอ่ะเราแชร์เท้าเองไม่ได้แล้วคนรีพลายมาเต็มเลยก็ว่าเอ๊ะมันอะไรมันมีอะไรก็เลยกดไปดูเฮ้ยเท้าดำด้วยไม่ได้ล้างแล้วไอ้เราเขินเลยรีบลบมันก็ต้องมีนิดมีหน่อยใช่ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับวันนี้เนี่ยตัวของเราคือค่าเป็นพิเศษเลยนะครับนอกจากผมกับบิลกิ้นแล้วก็ทีมงานอีกหลายสิบชีวิตแล้วเนี่ยเรายังมีผู้โชคดี20ท่านจากโอชาซังด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาให้กำลังใจกันสดๆในนี้เลยนะครับแล้วก็นอกจากบิลกิ้นจะนั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนโปรดแล้วเนี่ยยังมีโอชาซังรถโปรดกันด้วยเอางี้ถามแต่ละคนถามผู้ชมทางบ้านด้วยก็ได้นะถามว่าโอชาซังรถโปรดของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นบราวน์ชูการ์ออริจินอลหรือว่ารถโลชูการ์นะเอางี้ดีกว่าพูดไปไล่ไปทีละกระป๋องเลยไปเลยเมื่อกี้ที่ผมชิมไปนะฮะคือบราวน์ชูการ์บราวน์ชูการ์คือดื่มเข้าไปโอ้โหขึ้นสวรรค์เลยเนี่ยค่อยค่อยลอยขึ้นไปค่อยลอยขึ้นไปด้วยความฟินคือมันจะมีแล้วยาวด้วยนะไม่จบสักทีนะยาวด้วยนะเพลินไงผมไม่วันนึงผมอยากจะรับหน้าที่กดแบบคือผมอยากจะทำหน้าที่ก่อนไปแล้วกดไอ้แผ่นเอฟเฟคซาวเองเหมือนเวลาที่เราไปสัมภาษณ์เครื่องวิทยุนะเวลาเขาเล่นมุกเสร็จเขาก็จะตบมุกตัวเองไปพดไปตึง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 โป๊ะอะไรเงี้ยก็น่าสนุกดีน่าสนุกนะทีหลังนะถ้าเกิดไลฟ์หน้าผมกับกินเมื่อไหร่ขอเป็นซาวแพดเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยหรือมันเอาเข้ามาในนี้ได้ไหมฮะมันเอาเข้ามาในนี้ได้หรอไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้ให้พี่ๆเขากดไปนะครับผมรถแรกคือบราวน์ชูการ์กระป๋องนี้เขาเป็นรถใหม่เพิ่งออกมาเลยนะครับหอมน้ำตาลทรายแดงที่สำคัญคือรสชาติอร่อยไม่แพ้ชานมแก้วละเป็นร้อยราคาแก้วละ25บาทเท่านั้นเองกระป๋องละ25กระป๋องละ25บาทเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นชานมไข่มุกกระป๋องแรกของประเทศไทยกระป๋องใช่นะครับผมอีกที่สำคัญเลยอย่างต่อมาก็คือรถออริจินอลครับรถออริจินอลเนี่ยสีแดงนะครับหอมละมุนชานมมากๆนะครับยิ่งเคี้ยวเข้าไปมันจะมีไข่มุกบุกใช่อ๋อโอเคอ๋อโอเคโอ้โหไข่มุกบุกเฮ้ยเป็นยังไงมันก็ไข่มุกบุกเป็นยังไงมันก็จะแบบวิ่งเข้าไปคือแบบเขาเปิดปากวิ่งเข้าคอเลยนะไข่มุกมันจะไข่มุกเข้ามาในปากเลยนะไม่ใช่มันเป็นบุก
นะวันนี้ขอโทษด้วยเล่นๆไปมันก็ต้องมีเข้าแก๊ปบ้างไม่เข้าบ้างนะครับเดี๋ยวชมเดี๋ยวชิมรสออริจินอลก่อนเดี๋ยวชมโอ้โหนี่ขึ้นสวรรค์เหมือนกันสูงอีกสูงอีกได้แค่นี้พี่เตี้ยแค่นี้พี่สูงแค่นี้อ๋ออันนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับคือเป็นออริจินอลของเขาเลยคือได้รสชาติของชานมไข่มุก 100% แน่นอนครับนะครับอีกอย่างนึงเลยอันนี้ผมเลิฟเป็นพิเศษนะครับก็คือชานมไข่มุกโอชาซังสูตรน้ำตาลน้อยสีฟ้าน้ำตาลน้อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำหนักของผมเนี่ยมันได้เพิ่มทะลุขีดเพดานไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ถามกินว่าก่อนเข้าไลฟ์กินน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ประมาณ60กลาง65หรือ6ตอนนี้ผมหนักกว่ากิน13กิโลแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโมหรือเปล่าเรื่องจริงหนัก78แล้วเอาตาช่างเข้ามาอย่าทำร้ายกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชานมไข่มุกโอชาซังสูตรน้ำตาลน้อยสีฟ้าอันนี้เนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยคืออร่อยแบบไม่ต้องห่วงแคลอรี่เลยไม่ต้องห่วงแคลอรี่นะครับไหนชิมหน่อยโอ้โหขยันกดซะด้วยเอฟเฟกต์เนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนบ้างสิตั้งตัวไม่ทันเลยปูดนี่ลอยขึ้นจากโซฟาตลอดนะฮะสามสูตรนี้บอกเลยว่าทุกคนที่ดูไลฟ์วันนี้เนี่ยก็ไปเปิดตู้เย็นนะครับก็หยิบโอชาซังรสโปรดของคุณมานั่งชมไลฟ์กันไปเพลินๆเลยนะฮะที่สำคัญนะครับยูกินครับนอกจากวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับบิวกินแล้วนี่มีการจัดทรงเครื่องด้วยครับเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะแล้วก็มีเกมรวมถึงกิจกรรมเล่นของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับให้คนดูเนี่ยร่วมกันตอบคำถามเข้ามาเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ของรางวัลพิเศษจากโอชาซังกันด้วยเป็นกระเป๋าผ้าลายน่ารักนะฮะไหนเราเอากระเป๋าผ้าเข้ามาเลยดีกว่านี่กินนี่เฟนสดๆกันเมื่อกี้เลยสดๆเลยสดๆเลยลายเซ็นบิวกินนี่ไอตัวนี้น่ารักอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะไม่เขาไม่ได้บอกน้องโอชาไงโอชาซังโอชาซังน้องโอชาซังคือน้องตัวนี้ก็รับกระเป๋าผ้ากันไปเลยนะครับผมก็ส่งต่อโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะครับชวนเพื่อนๆมาชมไลฟ์ของโอชาซังกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กโอชาซังเอ็กซ์บิวกินอย่าลืมติดแฮชแท็กไม่แฮชแฮชเหรอเป็นแฮชอ๋อเป็นแฮชแท็กเขาพิมพ์ตกแฮชไปนิดนึงอย่าลืมติดแฮชแท็กโอชาซังแฮชแท็กเอ็กซ์บิวกินกันด้วยอุ้ยเขาพิมพ์ผิดนิดเดียวเองโอเคโอเคแฮชแท็กโอชาซังเอ็กซ์บิวกิ้นแฮชแท็กรู้แล้วแฮชแท็กโอชาซังเอ็กซ์บิวกิ้นนะครับถ้าแล้วก็แฮชแท็กถ้าชานมอื่นไม่โอต้องโอชาซังด้วยนี่วันนี้ปั่นกันรัวๆครับคือปั่นอะไรปั่นปั่นข้อศอกมั้งอ๋อปั่นแฮชแท็กว่าไลฟ์ไปเลยวันนี้เราอยู่กันตรงแฮชแท็กนี้คราวที่แล้วที่ผมไปงานกับบิลกินเนี่ยผมขอ1ล้าน 500,000 ทวิตครับครั้งนั้นเนี่ยถึงนะเฮ้ยครั้งนี้ต้องถึงเหมือนกันนะเฮ้ยเอฟเฟคนี่แบบหาไมค์มือไวเลยนะมือไวนะมีประมาณ 8,000 ปุ่มตรงนั้นนะครับชาทวิตทุกคนนะครับทุกแอคนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคจริงหรือว่าแอคหลุมนะฮะแอคเอาไว้เมาส์เพื่อร่วมงานนี่ต้องปั่นให้หมดเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมี5แอคเคาท์ด้วยกันนะครับที่ทีมงานเนี่ยเห็นแล้วว่าปั่นแฮชแท็กให้โดนใจแล้วก็รับกระเป๋าผ้าจากเราไปเลยนะครับผมโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันสนุกสนานเพลินๆนะครับเอางี้ไปเข้ามาใหม่ใช่ไปเข้ามาใหม่เพราะว่าในสคริปต์เดี๋ยวช่วงนี้ตอนแรกจะพูดคนเดียวก่อนไงแล้วพรีเซนเตอร์ค่อยเข้ามาถ้าอย่างนั้นนะครับทุกคนนะใน last live แห่งนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจรัวๆนะครับต้อนรับพรีเซนเตอร์ของชานมไข่มุกโอชาซังของเรานะครับบิลกิ้นพุทธิพงศ์ไอ้ไข่อันนี้มันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอะไรเอาอะไรเข้าไปเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช้อ๋อยังไม่ใช้ไม่ใช้เอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนเข้าใหม่นะขอโทษทีครับผมนึกว่าให้ผมหยิบมาด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับพรีเซนเตอร์ของชานมไข่มุกโอชาซังบิลกิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทีมงานสวัสดีครับเหมือนยังไม่เคยเจอฮะมากันใหม่นะตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอจริงคือปกติไม่ค่อยได้ไลฟ์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนานแล้วนานแล้วพักหนึ่งแล้วครั้งล่าสุดก็อาทิตย์ที่แล้วนี่เองจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเราสองคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับท็อปแท็บบิวกินนะครับมาพูดคุยกันดีกว่าก็เห็นว่าเห็นคุณเนี่ยกลางพารากอนยืนรอไฟฟ้าก็ยังเจอคือตอนนี้เนี่ยแอดของโอชาซังเนี่ยคือบุกทั่วกรุงเทพทั่วต่างจังหวัดเลยนะครับและที่สำคัญคือหนังโฆษณาเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้าไลฟ์เนี่ยก็เป็นหนังโฆษณาที่ดูแล้วมันน่าสนใจคุณได้ดูหรือยังผมได้ดูแล้วโอชาซังโอชาซังไปต่อยังไงนะมันก็เป็นเขาเรียกว่าความกลุ้มใจของคนที่กินชานมไข่มุกทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะคือมีทั้งคนที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนๆเนี่ยยัดเยียดให้กินจนวันนึงก็ต้องกินให้ได้หรือบางคนที่แบบกำลังลดน้ำหนักอยู่แต่ว่าแบบเฮ้ยมันก็อยากจะกินชานมไข่มุกก็เลยเป็นชานมไข่มุกบำบัดใช่นะพูดถึง TBC ตัวนี้หน่อยว่าถ่ายรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนั้นครับก็
จริงๆก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบมีเครื่องดื่มติดตัวตลอดเวลาแล้วอะไรเงี้ยชานมไข่มุกก็ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอ้าเฮ้ยตอบไม่ตรงคำถามนี่ตอบคำถามเราก็อย่าไปอ่านนี้เยอะขอโทษขอโทษขอโทษก็จริงๆก็รู้สึกสนุกนะเพราะว่าผมว่าจริงๆโฆษณาตัวเนี้ยเรียกว่าตอนที่เขาส่งเบรกมานี่ตกใจดีกว่าเพราะว่าสคริปต์มันเยอะมากปกติโฆษณามันก็จะแบบเฮ้ยช็อตแล้วแต่ว่าอันนี้แบบเหมือนเป็นหนังสั้นมากกว่าเหมือนเป็นหนังสั้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพออ่านเรื่องอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราสนุกเราชอบเล่นอะไรที่มันแบบเป็นจังหวะคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะเราไม่เคยเล่นไงเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะ explore ตัวเองในพาร์ทนี้เหมือนกันเลยใช่พอมีจังหวะหันฟุบฟับจังหวะแบบเหมือนกับว่าเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยจังหวะแบบขูบยิ้มไวๆยิ้มอยู่ปุ๊บแบบหันแบบจังหวะหันแบบปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีแล้วเราก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้อันแรกของวิวพินเลยเหรอก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าจริงๆโฆษณาก็จะมีหลายตัวที่เป็นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังสั้นที่แบบมีบทมีแบบมีเรื่องมีไดอะล็อกใช่คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ที่เป็นคอมเมดี้จัดจริงแต่ก็เคยไม่รู้สิอ่ะถ้าอย่างเที่ยวโมซัวที่เราเคยทำคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวเองมากกว่าเป็นอะไรเป็นตัวเองมากกว่าคือมันไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมดเหมือนเรามาไลฟ์กันเนี่ยผมก็พูดไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยเลยเปื่อยบางอันก็ผมก็ไม่ได้มีในสคริปต์นี่อันนี้ผมก็เนี่ยผมก็แซวก่อนเลยหนึ่งในกระป๋องสิครับอ๋อยังไม่ได้ถามเลยนี่ก็เนี่ยแล้วกลับเข้ามาในสคริปต์ได้เดี๋ยวผมต้องถามก่อนนี่แต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงครับว่าชานมไข่มุกนี่ไข่มุกอยู่ในกระป๋องหรืออยู่ในตาของพรีเซนเตอร์กันแน่นี่ซูมเข้าไปครับรบกวนซูมเข้าไปครับหมุนเข้าไปครับเข้าไปที่ดวงตาของบิวกินพ่อหนุ่มคนนี้เทพบุตรคนนี้ดวงตาเขาสวยงามราวกับไข่มุกในวิ้งที่หนึ่งกริ๊งเฮ้ยไม่ได้ซ้อมวิ้งมาหรอเนี่ยปกติเขาวิ้งข้างเดียวให้มีหัวใจเต้นตุบๆเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยอย่างนี้ต้องช่วยบูทแฮชแท็กให้เขาหน่อยล่ะบูทเลยบูทกันเลยก็อยู่ในกระป๋องไงใช่ไหมก็จะมาอยู่ในตาผมได้ยังไงล่ะส่งสายตาปิ๊งถูกต้องถูกต้องนะฮะเฮ้ยยังไม่จบเลยยังไม่จบถึงข้ามนอกจากชาหอมๆใบชาชั้นดีจากไร่ธรรมชาติเนี่ยก็มีไข่มุกบุกเคี้ยวเพลินๆด้วยใช่ไข่มุกบุกบุกยังไงเฮ้ยไปอะไรล่ะซ้ำไปไม่เอาซ้ำไปนะฮะก็เมื่อกี้พูดถึงโฆษณาซึ่งบิลกินเนี่ยก็ถ่ายเขาเรียกว่าเหมือนหนังสั้นที่คอมเมดี้เป็นครั้งแรกกันไปแล้วนะครับที่สำคัญก็คือซังยังโอชาอ๋อซังลุคของคุณเนี่ยคือไอ้พวกแก๊งบำบัดแบบเนี้ยคือที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะแบบเหมือนมีเยอะเนาะมันเป็นหนึ่งในหนังพวกแบบอะไรสักอย่างซีรีส์ต่างๆที่เขาแบบว่าอาจจะแบบว่ามีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาบำบัดกันโอ้โหสนุกจังเลยนะตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมาบำบัดกันเออส่งอะไรมาให้เล่นอย่างเดียวเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยบิลกิ้นก็เหมือนว่ารับบทเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชานมไข่มุกใช่ไหมล่ะก็จะมาบำบัดแต่ละคนจนสุดท้ายนี่ได้โซลูชันมานะฮะนั่นก็คือโอชาสั่งชานมไข่มุกซึ่งเป็นชานมไข่มุกกระป๋องเจ้าแรกของประเทศไทยที่สำคัญก็คือไม่แพง25บาทแล้วก็มีหลายสูตรให้เลือกอีกด้วยนะครับผมก็คือมันน่าจะเป็นการถ่ายทำที่สนุกแหละนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนะได้ไปลองนะไม่ว่าจะเป็นรสบราวน์ชูการ์รสออริจินอลหรือว่ารสโลชูการ์ก็ตามนะครับผมเพราะว่ามันอร่อยทั้ง3รสเลยครับที่สำคัญวันนี้พิเศษมากๆเรามาไลฟ์กับ Last Live แล้วก็บิลกินทั้งทีนะครับเรามีเบื้องหลังการถ่ายทำใช่แล้วเราก็มีแฮชแท็กให้เล่นกันด้วยใช่ครับพอแล้วแฮชแท็กเขาก็ใส่เขียนผิดไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวทีมงานนะฮะบอกว่าวิดีโอเบื้องหลังนี้เนี่ยไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนไม่เคยลงสื่อไหนมาก่อนไม่เคยอยู่ใน YouTube Twitter ใครๆไม่เคยหลุดออกมาก่อนเลยผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันใช่กินก็ไม่เคยดูเหมือนกันผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์วันนี้โดยเฉพาะถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการทำงานของบิลกินในหนังโฆษณาชุดนี้พร้อมๆกันครับโอชาโอชาทางคือชานมไข่มุกคู่กับกระป๋องสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถ่ายทีวีซีของโอชาซังครับผมวันนี้ผมรับบทเป็นนายกสมาคมเพิร์ลรับบี้ชานมบำบัดครับคลับสำหรับคนที่เคยหลงรักชานมแต่วันนี้กลับมีปัญหาวันนี้เราจะมาหาทางออกกันครับสั่งมาหมดแล้วครับหมดทุกยี่ห้อเลยใช่ไหมพี่หมดตัวสุดสิ้นการเป็นชานมมันสุดเป็นนาฏกรรมชัดๆสมาคมชานมบำบัดนะครับก็คือสมาคมคนที่เคยติดชานมแต่ว่าเริ่มมีปัญหานะครับผมก็เลยเหมือนกับว่าต
ต้องหาโซลูชันใหม่ที่จะมาเหมือนกับว่าทำให้การกินชานมเราเนี่ยดีขึ้นเฮ้ยทุกคนใจเย็นทุกอย่างมันมีทางออกจับมือแล้วพูดพร้อมกันเอานะโอชาสังโอชาสังเอาใช่เอาใช่ย่างวันนี้พอดีเวลาเราเปิดแล้วเรารู้ว่าเราจะไม่ได้กินแล้วเราเสียดายมันอร่อยมากครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้นะครับสำหรับการถ่ายโฆษณาโอชาซังของผมนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมไปหากินกันด้วยนะครับผมไปแล้วสุดยอดนะฮะคือเรียกได้ว่ามันก็เป็นเบื้องหลังที่มีทั้งความน่ารักความเท่ของมิวกินครับและที่สำคัญคือมีการเล่นเอาใช่เอาใช่เอาใช่จะเอาใช่เอาใช่ก็ดูเป็นการแข่งที่สนุกนะแก๊งเนี้ยอะไรอันนี้มันปิดเอาไว้อ๋อนี่ตั้งใจปิดเหรอเพราะเขาต้องคุณต้องเล่นเกมไงเอ้าก็เลยปิดเอาไว้เดี๋ยวคุณเห็นเฉลยไอเราก็นึกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีเทคนิคอลอิชชูอะไรนะฮะแหมทีมงานใส่ซาวสนุกขนาดนี้รับรองเรื่องเทคนิควันนี้ไม่มีปัญหานะครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยก็ได้เรียกว่ารับบทเป็นเพอร์พีครับผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการไข่มุกบำบัดครับชานมไข่มุกชานมบำบัดชานมบำบัดนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทำงานที่สนุกสนานนะครับผมเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะให้บิลกินเนี่ยพิสูจน์ครับว่าเขาเนี่ยเป็นชานมไข่มุกบำบัดตัวจริงหรือเปล่าเฮ้ยเป็นจริงเปล่าจริงจริงเออเอางี้คือตอนนี้เนี่ยในห้องส่งนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มไลฟ์นะฮะก็ทางลูกค้าเนี่ยบอกว่าเอางี้ให้บิลกินเนี่ยลองชิมลองทายจริงๆเลยเพราะตอนแรกเนี่ยพี่จะบอกว่าเดี๋ยวจะเอ้ยมีเฉลยให้ทั่วไปก็จะแบบเอ้ยเดี๋ยวติดไม่รอบนี้ไม่เลยของจริงเลยใช่คือถ้าเป็นไลฟ์อื่นๆมันจะวงการมายาคือถ้าผิดก็คือผิดก็คือขายขี้หน้าใช่ถ้าผิดก็คือถือว่ายกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์เลยอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวไปกันหมดเลยนะเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยไปกันหมดถ้าผิดก็ถือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าถูกต้องถือว่าเก่งมากแต่ผมว่าผมไม่น่าจะผิดหรอกใช่ไหมโอชาซังเนี่ยผมกินมาแล้วทุกรสทุกรสแล้วก็กินอยู่เป็นประจำเออแต่ถ้ากินบ่อยสุดจะเป็นนี้เลสซูการ์ตัวนี้เพราะว่าเราออกกำลังกายด้วยอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้บิลกินนะครับทายแต่ละกระป๋องเลยว่าไปอย่าไปดูสิไม่อย่าไปดูสิว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นชานมไข่มุกโอชาซังสูตรไหนบ้างครับนะฮะโอเคอันนี้เอาตั้งแต่อันขวาก่อนแล้วกันอันขวาก่อนนะอันขวาก่อนเลยดูดขึ้นไปหุ้ยมีไข่มุกปึ๊บ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 เฮ้ยทำหน้าตาไม่มั่นใจทำหน้าตาส่งซิกไหนบอกจิบเดียวเรารู้เลยไงมันอร่อยไงมันอร่อยขอชิมอีก2อันด้วยได้ไหมอ๋ออยากที่จะคอมแพร์ได้เดี๋ยวชิมพร้อมกันสามอันแต่ถ้าคิดเร็วๆผมว่าอันนี้น่าจะเป็นคิดเร็วๆคิดเร็วๆน่าจะเป็นอะไรเอาอิ่มเลยนะเราอ่ะขอชิมอีกสองโอเคเนาะทุกคนเนาะคุณผู้ชมทางไลฟ์โอเคนะเดี๋ยวให้ชิมทั้ง3อันให้ครบเลยฮะเอามันสดจริงมันตอบผิดมันก็อายเขาอีกแล้วต้องจริงๆมีในใจแล้วแต่ว่าขอลองกันหนึ่งเดี๋ยวลองดูนะคือตอนแรกอะทีมงานก็จะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฉลยให้กินไปก่อนเลยแล้วว่าแบบเออจะได้แบบตอบถูกทั้งหมดแต่จริงๆแล้วทางลูกค้านะครับแล้วก็พวกเรามองเห็นแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วที่วงการบันเทิงไทยเนี่ยจะต้องมีความ honest นะครับมีความจริงใจต่อคนดูไลฟ์เพราะฉะนั้นนี่คือบิลกิ้นที่มึนงงและสับสนอยู่จริงๆนะนี่ถึงแม้เขาจะเป็นนักแสดงรางวัลนาฏราช2ปีซ้อนแต่ว่า acting นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ actingไปไงชิม3อันอันไหนมันหวานน้อยสุดหลายลิตรแล้วนะเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมให้ไล่ตอบไปตั้งแต่ขวาสุดแล้วกันอันนี้คือบราซูก้าครับอันนี้คือบราซูก้านะครับโอเคอันกลาง ยังไม่มั่นใจอันนี้คือเลสชูการ์อันนี้คือเลสชูการ์สูตรน้ำตาลน้อยแสดงว่าอันนี้คือออริจินอลออริจินอลโอเคนะฮะคำตอบนะครับ
อ้าวพี่ตาปัญญาเข้าสิงเลยไม่ใช่ brown sugar less sugar และoriginal ครับเรียงตามนี้เป็นคำตอบที่เฮ้ยเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับสุดท้ายครับสุดท้ายนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ brown sugar less sugar สูตรน้ำตาลน้อยและ original 3สูตรเรียงตามนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมบอกเลยว่าผมอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ลองเล่นนะไม่ได้เตรียมมาก่อนด้วยทานมาเยอะเอ้ยผมทานมาเยอะแม้เราตอบถูกเราก็ยืดเลยผมทานมาเยอะเราก็ดึงเลยแหมคือผมอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญของโอชาซังตัวจริงอันไหนลองบอกไหนอะไรที่ทำให้เรารู้ว่ามันคืออะไรอันไหนบ้างคืออันเนี้ยครับกินเข้าไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นน้ำตาลสายแดงแบบเตะขึ้นมาเลยหอมมันหอมเตะหอมขึ้นมาเลยหอมโดดขึ้นมาเลยครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยมั่นใจในนี่เท่าไหร่กลัวพลาดก็เลยยังไม่อยากตอบแต่ว่ามีในใจแล้วก็เลยมาชิมอันนี้อันนี้พอชิมปุ๊บรู้เลยว่าเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเพราะกินประจำพอมันจะหวานน้อยกว่าตัวแรกและกลิ่นมันไม่เหมือนกันเราก็เลยจะคิดว่าตัวท้ายเนี่ยต้องเป็นออริจินอลแล้วเราก็ชิมก็เนี่ยจะกลิ่นเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะหวานกว่าหวานกว่าอันนี้หวานน้อยกว่าอันนี้คือหวานแบบโอเคอร่อยกำลังดีอันนี้คืออร่อยสำหรับรสขมวนไม่อ่ะก็ถือว่าถูกต้องไปนะฮะสมกับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชานมไข่มุกตัวจริงตบมือให้ดิวกิ้นหน่อยกันขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้วันนี้เราไม่มีวงการมายาเราเล่นจริงตอบจริงเล่นจริงเลยนะครับผมที่สำคัญนี่คือชานมไข่มุกรูปพี่ท็อปเมื่อกี้ได้สังเกตตอนผมกินหรือเปล่าได้สังเกตแล้ว3กระป๋องนี้กระป๋องไหนเหลือน้อยที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเทใส่แก้วออกมามีเกมกลับผมกินหลอดไหนดูดขึ้นมาเยอะที่สุดผมขอตอบเลยแล้วกันนะฮะว่าเป็นรสบราวน์ชูการ์เฮ้ยเพราะว่าเห็นกินเนี่ยดูดบราวน์ชูการ์ไม่หยุดเลยตอนแรกน่าจะดูดเยอะสุดแล้วครับนะฮะถูกไหมและคำตอบก็คือก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมดูดเยอะแค่ไหนเหมือนกันชิมไปเรื่อยๆแต่ก็เห็นดูดอันแรกเยอะอยู่นะแต่สองอันนี้ก็ดูดเยอะคือดูดเยอะหมดแหละเพราะมันอร่อยทุกอันนะฮะเพราะว่าไลฟ์ไปอีกสักสิบนาทีต้องไปฉี่แล้วเพราะว่ากินชานมไข่มุกเยอะนี่เป็นชานมไข่มุกที่ไม่ธรรมดานะกินแล้วไม่ปวดฉี่ขนาดนั้นเลยรอเล่นรอเล่นก็ต้องมีบ้างแหละก็ต้องฉี่คือมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นชานมไข่มุกรูปแบบกระป๋องยี่ห้อแรกที่สำคัญก็คือปราศจากครีมเทียมด้วยถูกต้องนะครับผมอ่ะก็ถ้าชานมอื่นไม่โอบอกเลยนะฮะว่าโอชาซังนะครับผมอ่ะวันนี้เนี่ยพูดถึงโปรโมชั่นกันมากดีกว่านะครับบิลกินวันนี้บอกเลยว่าตอนนี้โอชาซังเนี่ยเขาลดราคาแบบโอ้โหลดแรกแจกแถมมากๆอย่างแรกเลยคือ Lazada เนี่ยนะครับเข้าไปรับคูปองส่วนลดร้านค้า 8% นะครับเมื่อซื้อขั้นต่ำ369บาทลดสูงสุดถึง39บาทแล้วก็สำหรับคนจริงคือบ้านสลามผมก็ลด39เลยโอ้โหลิ้นพันเลยขอโทษไม่ใช่เรื่องจริงไม่หลอกเรากินชานมแล้วเราแบบสนุกไงเออพูดรีบพูดไงน้ำตาลมันสูบฉีดแล้วมันรีบพูดไงส่วนลด 8% ถือว่าเยอะน้ำตาลสูบฉีดแต่อันนี้น้ำตาลน้อยอันนี้เลสชูการ์น้ำตาลน้อยนะฮะซื้อขั้นต่ำ369บาทลดสูงสุดถึง39บาทนะครับสำหรับทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอตอนนี้แล้วก็ไม่ได้เปิดไลฟ์อยู่เนี่ยก็สามารถเก็บคูปองได้เลยนะครับแต่พิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะฮะยังมีโปรโมชั่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ on top ไปอีก 25%นะครับเมื่อซื้อครบ299บาทรับส่วนลดสูงสุดถึง80บาทเลยทีเดียวโอ้โหก็เท่ากับว่า369ลดไป39ใช่330ใช่แต่ซื้อกัน299ลดได้อีก25สูงสุด80ใช่ก็เท่ากับว่า330ลด80เหลือ250อย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีก็โชนเทพเหนือแบบไม่ใช่ติ๊กคิดในหัวอ๋อสมกับเป็นเกียรตินิยมอันดับ1ของคณะอันดับ2อันดับ2อันดับ1มันต้อง 3.5 อ๋อไม่ถึงเฮ้ยแต่ก็เก่งแล้วเอาอันดับ1บางที่มัน 3.7 นะของผม 3.5 แล้วแต่ที่ไปผมไม่ถึงเอาง่ายๆเลยดีกว่าซื้อขั้นต่ํา369บาทเนี่ยก็ลดไปเลย39บาท36บาทเอ๊ะ30เท่าไหร่นะย้อนกลับไปใหม่30เท่าไหร่นะ369ลด39บาทอ่ะ369ลด39ที่สำคัญคือพอซื้อ369เนี่ยมันก็ครบ299อยู่แล้วไงถ้าดูไลฟ์ฟรีอยู่ก็กดคูปองส่วนลดของ Lazada ลดไปอีก80บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องขอบอกนิดนึงว่าสำหรับใครที่เฮ้ยพี่ท็อปพี่กินหนูมองไม่เห็นไม่เห็นแบบไม่เห็นคูปองเลยไม่เห็นราคาพิเศษเลยต้องขออนุญาตทุกคนนะครับ
รบกวนอัปเดตแอปพลิเคชันของ Lazada กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Store ไหนก็ตาม Google Store หรือว่า Apple Store นะฮะก็อัปเดตกันด้วยคือถ้าไม่อัปเดตนี่จะไม่เห็นจะไม่เห็นอาจจะเป็นของอันเก่ากันอยู่นะครับก็ทุกคนก็สามารถซื้อชานมไข่มุกโอชาสั่งกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าชั้นนำอย่าง Lotus Go Fresh Mini Big C Top Supermarket นะครับ Foodland Gourmet Market Home Fresh Mart แล้วก็ Macro ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าปล่อยให้ตู้เย็นของคุณเนี่ยขาดชานมไข่มุกไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันขาดชานมไข่มุกไม่ได้หรอกนะโอชาสั่งนั่นเองนะครับผมอ่ะตอนนี้พวกเราก็ทำการพิสูจน์กันไปแล้วพูดคุยกันไปมากพอแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไม่ให้ผู้ชม20ท่านนี้ได้เหงาทำไมครับเพราะว่าเราเนี่ยจะให้เขาจับคู่คุยกันเอออ่ะจับมือคนข้างๆแล้วก็คุยกันได้เลยบ้าเหรอเขาได้ฝากคำถามมาแล้วอ้าวครับให้กับวิวกินได้ตอบสดๆในรายการเป็นคำถามแบบเอ็กซ์คลูซีฟนี่เหรอใช่อ่ะลองจับขึ้นมาเลยถามอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเม็ดโฟมอ๋อแหมเราต้องจับไข่ทองคำขึ้นมานะอ่ะตอบวันนี้นะกินไม่ได้อ๋อเออเอาใบล่างๆเอาใบล่างๆแต่ว่าเขาเขียนก่อนเขาเลยได้ไปอยู่ข้างล่างใช่แต่จริงๆเราเขย่ามาแล้วล่ะเอาละเอาจ้ามันเถอะเดี๋ยวผมอ่านให้อันนี้นี่อ่ะโอเคนะฮะคำถามแรกนะครับครับจากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในห้องส่งกับเรานะครับถามว่าเพลงใหม่ปล่อยเมื่อไหร่และจะเป็นเพลงแนวไหนที่สำคัญคือจะมีเต้นไหมคะเอาทีละคำถามก่อนใครเป็นคนถามเออแสดงตัวโชว์ตัวหน่อยแสดงตัวมาเอ้คำถามแรกคือคำอะไรครับเพลงใหม่ปล่อยเมื่อไหร่จากน้องอะไรคะน้องอะไรนะคะน้องพีชน้องพีชเขาถามมาครับเพลงใหม่ปล่อยเมื่อไหร่อ่ะเร็วๆนี้ครับผมอุ้ยซูน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  very soon ซูนซูนก็คืออาจจะเป็นอาทิตย์หน้าใช่เดือนหน้าอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเดือนหน้าไม่รู้แต่ไม่ใช่ไม่ถึงปีหน้านะไม่ถึงปีหน้าเร็วเร็วเร็วมากแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวเหมือนคราวก่อนผมก็พูดอย่างเงี้ยอีกที่นึงปล่อยใช่ผมพูดอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะผมแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วจะฟิลแล้วจะฟิลใกล้แล้วนะแต่อาจจะไม่ใกล้มาออแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จริงเพลงล่าสุดของคุณนี่25ล้านวิวเข้าไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะตบมือ25ล้านวิวสิขอบคุณมากขอบคุณมากครับผู้โชคดี26ของเรานี้คนละล้านวิวก็20ไปแล้วจริงครับปั่นนี่ทุกวันนี้เปิดคอมอยู่ที่บ้านมันได้ยังไงเนี่ยเออปั่นเพลงไปเรื่อยๆโหนะฮะ25ล้านวิวก็ช่วยกันปั่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วจะเป็นเพลงแนวไหนล่ะก็ยังเป็นเพลงป๊อปโซลที่อยู่เป็นธีมของ EP ที่ทํามาอยู่ครับแต่ว่าป๊อปโซลมันก็จะมีแยกย่อยสาขาแนวเชิงลึกลงไปอีกก็อยากให้รอติดตามก็จะต่างไปจากเพลงแรกเป็นอีกความรู้สึกนึงอยากได้แบบ R&B แบบบลูส์มีมั้ยมีเพลงนี้ก็ผมไม่รู้พูดได้จะมีอันนี้หันไปหาผู้จัดการไม่เอาไม่พูดอาจจะมีกลิ่นของ R&B นิดๆอะไรประมาณนี้ส่วนคำถามสำคัญเลยฮะคือจะมีเต้นมั้ยคะคือเต้นไม่เต้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่หัวใจเพราะว่าถ้าเราหัวใจมันบอกให้เราเต้นเพลงช้าไปหน่อยเราก็เต้นได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะบิลกินเป็นศิลปินไม่ใช่นักร้องนะแต่จริงๆเป็นนักเต้นเป็นที่ร้องกรุ๊ปเป็นนักเต้นที่ร้องเพลงเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ายังไงก็ต้องมีแหละ beautiful โอ้โหเฮ้ยแต่ว่าต้องมีเต้นนิดนึงนะเพราะว่าผมอยากเต้นลง TikTok จริงเหรอใช่ได้เฮ้ยคุณก็เต้นผมแล้วนี่ชอบตัวเองตอนนี้ใช่เต้นไปแล้วคนดูเยอะมาก 5-6 แสนนะคลิปนั้นอะใช่เออมันได้เทคเดียวด่าผมคนเดียวเลยเข้ามาก็ชอบนะฮะคำถามต่อมาอันนี้เลยเฮ้ยทำไมอันนี้มันเป็นสีชมพูอยู่อันเดียวเนี่ยไหนเฮ้ยหยิบสีชมพูมาดิอันนี้ไม่สีชมพูอ่ะอ๋อไม่ได้หมายถึงคำถามใช่ไหมหมายถึงโฟมเราก็เป็นคนใส่ใจในรายละเอียดเหมือนกันนะเอาอันนี้ไข่วันนี้มันเล็กกว่าเพื่อนป่ะมันก็เท่ากันนะอ่ะคำถามต่อมานะครับผมคำถามเบอร์10นะครับเมื่อไหร่จะมีซิงเกิล2คะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนซ้ำกันที่แล้วอ่ะเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วมากๆงั้นเอาอีกแล้วกันเอาอีกแล้วกันเนาะเพราะอันนี้มันเหมือนอันเหมือนที่แล้วเลยนี่คนในกี้ขี้โกงนะเขาถามเดียวถามยิบเลยอุ้ยน้องเบอร์10ขอโทษนะเราเล่นเหมือนเราได้เรียกฟังคำตอบไปได้นะอันต่อมานะครับถามว่าถ้าให้บิวกินเลือกรสชาติของโอชาสั่ง1รสชาติจะเลือกรสอะไรและกินกับใครครับโอ้ยเลือกไม่ได้หรอกมันอร่อยทุกอันเลยอ่ะมันจะเลือกได้ไงบางทีเราก็รู้สึกว่าเราออกกำลังกายมาเราก็อยากจะ
กินหวานแบบเต็มๆเพราะว่าเราออกกำลังกายไปแล้วหรือวันไหนเรารู้สึกว่าชดเชยไปแล้วเฮ้ยเราเริ่มจะแบบตัวแน่นแล้วเราก็กินแบบน้ำตาลน้อยแต่สมมุติบางวันเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนฟิลบ้างไปกินแบบบราวน์ชูการ์แล้วก็มันได้ทุกอารมณ์อ่ะเราถือว่าเราเลือกไม่ได้หรอครับอันเดียวจริงจริงบางทีมันก็เลือกยากนะครับคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีชานมไข่มุกโอชาซังเนี่ยติดตู้เย็นไว้ทั้ง3รสเลยมันก็พร้อมไงกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยวันนี้อยากได้แบบหอมๆสดชื่นสดชื่นหน่อยก็กินบราวน์ชูการ์หรือว่าวันไหนแบบเฮ้ยมีอารมณ์แบบอยากจะลดความอ้วนลดความอ้วนก็กินเลสชูการ์ไปใช่มันก็ได้ทุกอย่างเอางี้ถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกอ่ะครับสักอันนึงสักรสชาตินึงอยากรู้อุ้ยเลือกไม่ได้หรอกอุ้ยเลือกไม่ได้หรอกงั้นคำถามนี้ไม่สำคัญหรอกคำถามสำคัญคือกินกับใครเหรออ่าฮะกินกับใครกินกับใครกินกับใครก็ได้บอกมาเดี๋ยวนี้นะคือผมว่าใครเรามีติดตู้เย็นที่บ้านอยู่แล้วใครมาที่บ้านเราแจกหมดเราอยากให้ทุกคนได้ลองเลยทุกคนได้มีประสบการณ์เหมือนกับที่เราได้มาเจอมาก็คือใครที่แวะเวียนไปที่บ้านของกินก็สามารถที่จะไปแท็บโอชาซังมากินได้เลยนะใช่แป๊บมากินเพราะมากินฟรีไงกินฟรีเอางี้เดี๋ยวผมไปเที่ยวบ้านกินบ่อยๆดีกว่าเพราะว่าจะได้กินโอชาซังฟรีๆลูกไม่อันนี้แบบพูดตรงเลยนะครับทางโอชาซังเขาน่ารักมากนะเขาส่งมาให้เหรอเขาบอกว่าเขาจะส่งมาให้แต่เขาส่งมาให้เออคุณรู้ไหมตอนเขาส่งมาอ่าฮะเขาให้กระบะคนส่งมาจริงเหรอแล้วก็เปิดมาแล้วก็เต็มกระบะเลยแล้วก็ถามว่าอ๋อของผมนี่อันไหนอะไรเงี้ยเออหมดนี่เลยกองตั้งเลยหัวก็ไม่นี่เราก็คุณเป็นพรีเซนเตอร์ไงเขาจะให้คุณกินทั้งปีเลยค่อยๆก็ได้แต่เราก็ค่อยๆกินจนมันพองๆมาเรื่อยแล้วก็มาให้ทีมงานคือแบบจะบอกว่าเขาน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็เขาอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้มาเราก็อยากจะแบ่งปันสิ่งนี้ต่อให้กับทุกคนใช่นะครับคิดดูดิถ้าเกิดว่าโอชาซังจ้างคุณพรีเซนเตอร์แต่ว่าให้มาถาดเดียวอย่างนี้ไม่ได้เออเขาก็ใจปั้มไงมันก็มีหรอบางเฮ้ยบ้านอ่ะไออยากได้อีกสักคำถามได้ไหมคำถามมามันกำลังสนุกเลยอ่ะมาผมถือวิสาสะล้วงเองเลยได้ผมอ่านสิเดี๋ยวคุณอ่านเนาะคุณอ่านโอเคคำถามสุดท้ายแล้วกันนะวันนี้อุ้ยคำถามนี้ในวันเกิดปีนี้บิลกิ้นจะอายุ23ปีแล้วนะครับมีอะไรที่คิดว่าอยากทำให้ได้อยากทำให้สำเร็จในวัย23มั้ยคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะคะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยขอบคุณมากครับคนไหนครับคนไหนเอ่ยขอบคุณนะครับให้เบอร์เดย์ล่วงหน้าเช่นกันนะครับผมแต่ไม่รู้เกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่ฮะเกิดเมื่อไหร่เมษาค่ะเมษาล่วงหน้าไปเลย7เดือนไม่เป็นไรใช่ให้เบอร์เดย์นะครับได้เลย23คิดว่ามีอะไรที่อยากทำไม่สำเร็จก็เยอะเยอะนะครับเยอะแต่ว่าเราคิดว่ามันยังไม่สำเร็จหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าคิดว่าอยากมีอะไรที่อยากทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยเราเยอะเราเป็นคนชอบลองทำอะไรใหม่ชอบ explore ชอบแบบชอบเดินไปเรื่อยๆไม่ชอบอยู่ที่ชอบทำเลยแต่ถ้า23นี้ผมว่าถ้าเกิดว่าอายุ23ปีนี้ผมรู้สึกว่าที่ทำให้ได้คือผมจะทำแฟนมิตของเราให้ออกมาดีที่สุดในวันเกิดในวันเกิดด้วยไปไหมไปไหมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางLast Liveก็น่าจะไปกันเยอะเช่นเดียวกันนะครับผมรู้สึกว่า23ปีเนี่ยเป็นวัยที่จริงๆบิวกิ้นก็ไม่ต้องกดดันตัวเองเยอะหรอกเนาะเพราะว่าผมเห็นอยู่แล้วแล้วแฟนๆทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าบิวกิ้นเนี่ยตั้งใจทำทุกอย่างจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลกนะฮะเป็นนักเต้นนะฮะเป็นนักแสดงครับนาตราสองปีซ้อนนะฮะเฮ้ยบาบอกเป็นรางวัลของทุกคนเป็นรางวัลทุกคนนะครับคือเป็นรางวัลของพี่มีนผู้กำกับด้วยของพีพีด้วยของนักแสดงทุกคนของทีมงานทุกคนของพี่ๆผู้ใหญ่ของพี่ยงทุกคนที่ของพี่บอสด้วยที่เริ่มสร้างสิ่งนี้ขึ้นมามันรวบรวมมาเป็นคือผมว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกคืองานนึงถ้ามันจะได้รางวัลที่ประสบความสำเร็จสักด้านหนึ่งมันประกอบด้วยทุกองค์ประกอบส่งเสริมกันแล้วทำให้องค์ประกอบนั้นเด่นขึ้นมาอยู่ที่องค์ประกอบไหนเด่นขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายผมว่ามันคือผลงานของทุกคนที่ร่วมสร้างสิ่งนี้ให้มันออกมาสมบูรณ์แบบมากกว่าใช่มันยังมีหลายฝ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นและเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จบิวกิ้นเหมือนกันครับนะนอกจากเป็นนักแสดงเป็นนักร้องแล้วก็ยังมีธุรกิจของตัวเองอีกมากมายเลย23ปีนี้เอาไว้ว่าเล็กๆน้อยๆเฮ้ยโอ้ยพันล้านพันล้านโอ้สาธุสาธุสิเอาว่าวันที่8นี้เนี่ยก็ไปเจอกันเยอะๆนะที่มีตติ้งของบิวกิ้นนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะกว่าจะได้รางวัลอะไรเนี่ยอะไรรางวัลอ๋อรางวัลของชีวิตของเราครับนะฮะก็คือเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเราจะแจกเจ้านี่เลยนี่เป
เป็นถุงผ้าถุงผ้าโอชาซังโอชาซังที่มีลายเซ็นของบิลกินนะครับเล่นเกมกันต่อดีกว่านะฮะเดี๋ยวคราวนี้เราจะเล่นเกมกับคุณผู้ชมที่ดู Last Life อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นแบบคนที่ตอบถูกคนแรกนะเอาว่าใครที่ตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะทำการแรนดอมนะครับแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยนะครับผมอ่ะเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เหมาะกับนักร้องอย่างบิลกินเป็นอย่างมากเฮ้ยจับไว้ทำไมแล้วให้พี่โอกไปสิไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะจับไว้ทำไมเดี๋ยวคนดูเขาจะงงว่าเฮ้ยมันหายไปไหนอ๋อเราต้องให้เขารอกล้องจับก่อนว่าพี่มองกล้องก่อนอ่าอ่ะนี่ทีมงานจะเอาโอเคจะเอาค่ะจะเอาหายไปแล้วเราไม่ใช่คนที่จะมาเราพูดเสมอว่าเราวงการมายาทุกวันนี้มันต้องโปร่งใสใช่ต้องโปร่งใสใช่คือไม่ใช่ว่าแพนกล้องไปแพนกล้องกลับมาเซตเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้บ้าบอมันไม่ได้เราต้องโปร่งใสใช่ถ้าจะเอาหลออกก็ต้องเห็นก็หยิบไปเลยครับใช่หยิบไปได้เลยครับเพราะบิวกิ้งก็บอกว่าทุกๆความสำเร็จเนี่ยมีคนที่อยู่เบื้องหลังเสมอใช่การไลฟ์นี้สำเร็จได้ก็ต้องมีพี่เขาเหมือนกันใช่นะก็ต้องให้เขาเห็นเลยว่าเข้ามาหยิบไหถูกต้องถูกต้องอ่ะจะมาถึงให้ช่วยไม่ได้ใครจะเข้ามาเตรียมตัวแต่งหน้ารอเลยนะทาลิปรอเลยนะนะเพลงต่อมาไม่เพลงต่อมาเกมต่อมาครับเหมาะกับบิวกินมากนะครับเดี๋ยวเราจะให้โจทย์เป็นเพลงแล้วให้บิวกินเนี่ยทำการฮัมเพลงนี้เหมือนร้องเพลงนี้หรือว่าฮัมดีฮัมไหมฮัมร้องดีกว่าออกเสียงดีกว่าแต่ว่าเป็นเสียงโอแต่เป็นเสียงโอเหมือนโอฉะซังนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนในไลฟ์เนี่ยตอบเข้ามาว่าเป็นเพลงอะไรนะครับผมพร้อมไหมฮะทุกคนพร้อมไหมในลาสไลฟ์น่าจะพร้อมตอบเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะเลือกแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยทีเดียวไปที่เพลงแรกเลยดีกว่าครับผมกำลังอ่านว่าจะทำอะไรเกมมอสที่สองนี่มันคืออะไรไม่หันหน้าไม่เขาเรียกว่าการันหายนิดนึงแม่ผมก็เอ๊ะมันอะไรเนี่ยเกสอนสงสัยไลฟ์หน้าต้องส่งสปีดให้คุณบิวกิ้งเขาแอปพูดก่อนแล้วล่ะฮะเขาจะตรวจทุกๆคำเลยนะครับเกมมอสที่สองนะฮะเพลงแรกกับโอใช่เดี๋ยวเล่นไปก่อนครับนี่โอเคทีมงานเปลี่ยนตรงนี้เลยครับเปลี่ยนตรงนี้เลยครับครับเพลงแรกนะเพลงแรกไหน5 4 3 2โอ้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 นี่คุณเต้นเกินผมร้องเลยนะโอ้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 อันนี้ง่ายง่ายอันนี้ง่ายโอ้ยโอ้โอ้ละหนอพี่เบิร์ดไงใช่โอ้ละหนอน้องรอดีดีไม่ใช่เพลงนี้ง่ายผมเชื่อว่าน่าตอบกันเข้ามาเยอะแล้วนะครับน่าจะตอบได้กันแล้วล่ะนะฮะก็เดี๋ยวทีมงานส่งกลับไปเลยเฉลยนั่นคือเพลงไอไม่โอครับก็คือไอไม่โอเลยยูคือโอ้นั่นแหละนะฮะเพลงแรกผ่านไปง่ายมากเอาเพลงยากๆหน่อยแล้วกันเอาเมื่อกี้เป็นเพลงของบิวกินครับลองดูเพลงที่ไม่ใช่เพลงของกินบ้างครับเพลงนี้โอ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 ้พอแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วแค่นี้ก็รู้แล้วครับนะฮะเพลงนี้ตอบมาเข้ามาครับให้ไม่ต้องเร็วแต่ให้ถูกต้องครับเดี๋ยวทีมงานจะทำการแรนดอมไปเลยครับรู้ไหมเพลงไหนเมื่อกี้โตรีมจากพี่นนทนนครับนะครับเขาเป็นพี่ป่ะพี่ครับเป็นพี่ของกินเนาะพี่นนใช่พี่นนทนนนะครับผมก็น่าจะถูกกันเยอะเลยทีเดียวนะเพลงต่อมาเลยดีกว่าครับเพลงต่อมามาโอ้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 โ
ราะว่าขอดูสคริปต์หน่อยครับจะแกล้งอะไรเขาอีกขอดูสคริปต์หน่อยแกล้งอะไรเขาอีกขอดูสคริปต์อ่ะเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้คือไงเขาดูสคริปต์หน้าเมื่อกี้หน้าเกมอ่ะหน้าเกมเพลงเนี้ยครับไม่ใช่รู้งี้เป็นแฟนตั้งนานแล้วครับแต่เป็นรู้งี้เป็นแฟนตั้งนานแล้วรู้งี้เป็นไม้ตรีอ๋อเป็นไม้ตรีรู้งี้เป็นแฟนตั้งนานแล้วจริงๆเพลงนี้เป็นไม้โทใช่อ๋อแต่ว่าพี่เขาเรียกรู้งี้เป็นแฟนตั้งนานแล้วงี้ใช่เป็นเพลงใหม่รีมิกเพลงใหม่รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานใช่คือผมนึกบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจบอกเมื่อกี้เลยขำ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมร้องเพลงนี้ถูกหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมร้องเนี่ยมันคือรู้งี้ที่เป็นไมโทรรู้โอ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 ้มันต้องร้องอย่างนี้หรือเปล่าแม้แต่เจ้าของเพลงคือยังคิดว่าตัวเองก็ยังลังเลอยู่ใช่นี่แหละคืออะไรที่ฉันกันกังหน่อยใช่รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วครับเพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้น่าจะถูกต้องกันไปนะฮะตบมือให้ตัวเองหน่อยดีกว่าน่าจะถูกกันเยอะที่เหลือเป็นเรื่องของดวงแล้วล่ะนะครับว่าจะได้กระเป๋าผ้าจากโอชาซังไปหรือเปล่านะครับผมเกมนี้จะเป็นเพียงแบบเกมนึงแต่ว่ายังมีอีกเกมนึงครับเกมนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสามารถเขาเรียกว่าเป็นงานอดิเรกครับอย่าเพิ่งไปนี่เกมต่อมานะฮะต้องขอบคุณพี่เขาด้วยที่ได้นำขอบคุณมากครับพี่นำกระดานมาให้กับเราขอบคุณนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าเป็นงานอดิเรกเพราะว่าจริงๆบิลกิ้นเนี่ยเป็นศิลปินเป็นศิลปกรงานอดิเรกคือเป็นนักร้องอย่าไปดึงสิเขาแตะเอาไว้อ๋อเอาแค่ปากกาออกมาก็พอเอามันมีเทปอยู่งี้โอ้ตายแล้วพังไปหมดแล้วมันไม่รู้ไงใช่ใช่อันนี้ติดเทปด้วยเนี่ยไม่ติดมีอะไรอีกเนี่ยตรวจสอบใหญ่เลยแหมเป็นคนละเอียดละอ๋ออ่ะเกมต่อมาเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้กับบิลกินนะครับวาดรูปตามโจทย์นั้นนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าฝีมือการวาดของบิลกินเนี่ยอันดับหนึ่งนะซึ่งเราจะมาในหมวดหมู่ของสุภาษิตคำพังเพยนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์นะจะต้องตอบให้ถูกด้วยนะครับว่าบิลกินเนี่ยจะวาดรูปอะไรนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้คุณชายกินเขาตรวจสอบอะไรกันไปเอ้าจะเอาด้านไหนอ่ะด้านนี้เดี๋ยวเราวาดแล้วเราค่อยหันออกไปอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นสุภาษิตแรกคือสุภาษิตนี้นะครับบิลกินพร้อมไหมครับเดี๋ยวนี้คุณผู้ชม20คนนี้ทายไปด้วยกันเลยนะสุภาษิตนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงความหมายของมันก่อนก็แล้วกันนะฮะความหมายของสุภาษิตนี้เนี่ยหมายความว่าบางอย่างที่ตกเป็นรองมากๆเสียเปรียบมากๆและไม่มีวันที่จะชนะได้ประมาณนี้พอดาออกไหมไม่ออกพี่ท็อปพูดอะไรของเขาอะงงไปหมดเลยดีสุภาษิตนี้เนี่ยก็จริงๆก็ถือว่าใช้บ่อยนะในพวกแบบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีแบบเหตุการณ์ที่ฝ่ายพระเอกตกเป็นรองหรือว่าฝ่ายตัวร้ายเนี่ยตกเป็นรองเฮ้ยพอยมันเริ่มมาไหมมันเริ่มมานะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าภาพนี้เนี่ยบิลกินวาดรูปสุภาษิตอะไรพร้อมแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วหันเลยครับบิลกินนี่งานศิลปะของผมเนี่ยเรียกได้ว่าระดับโลกเห็นไหมอันนี้นะอธิบายหน่อยอธิบายรูปที่ตัวเองวาดหน่อยอันนี้เป็นแม่ไก่ไงใช่เขาพูดว่าอะไรแม่ไก่ลูกฉันลูกฉันก็คือลูกไก่ลูกไก่ไปอยู่ที่ไหนในมือมืออะไรเหมือนตีนเลยกินมือเลยเนาะมือนี่คือลูกของฉันเนี่ยอยู่ในกำมือมือกำมืออ๋อโอ้โหตบมือเลยเห็นไหมล่ะไม่ใช่วาดแบบอย่าเพิ่งลบนะขอถ่ายรูปไว้ก่อนจะไปปริ้นแปะฝาบ้านรูปนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแคปในไลฟ์ที่หลังก็ได้นะฮะลูกไก่ในกำมือนั่นเองนี่คือสุภาษิตแรกนะครับจากจิตรกรเอกของโอชาซังนะครับบิลกินนั่นเองนะมาดูสุภาษิตต่อมากินอันนี้ครับสุภาษิตอันนี้พูดถึงความหมายของมันก่อนก็แล้วกันระหว่างที่กินวาดไปนะฮะความหมายของสุภาษิตนี้ก็คือทำให้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบได้ของที่ต้องการกันทั้งคู่อุ้ยอันนี้เป็นเสียงเอฟเฟกต์หรือเสียงจริงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้บ่อยนะในการเจรจาธุรกิจหรือว่าในการเจรจาดีลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตจริงก็ใช้สมมุติเรามีแฟนแล้วแบบเฮ้ยแฟนบอกอยากกินอันนี้บอกว่าอ้าวงั้นถ้ามื้อนี้กินอันนี้เดี๋ยวมื้อหน้าเรากินอย่างอื่นกินที่เราชอบอ้าวอะไรงงยกตัวอย่างอะไรงงมากเลยอุ้ยโหแต่อันนี้บิลกินวาดดีนะภาพนี้ดีนะเดี๋ยวภาพนี้เนี่ยต้องไปติดอยู่บนเตียงของกินเลยนะบนหัวเตียงเลยนะโอเค
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกินครับหันมาเลยฮะอะไรนี่อะไรอะไรยื่นหมูยื่นแมวถูกต้องยื่นหมูยื่นแมวไงยื่นหมูยื่นแมวไหนอ่ะไหนลองอธิบายหน่อยนี่เป็นมือนี่ยื่นหมูหมูก็อุดๆใช่มั้ยอันนี้ก็ยื่นแมวไงแมวร้องไงเหมียวๆยื่นหมูยื่นแมวก็ยื่นหมูยื่นแมวกันไปหมดแล้วเหรอเนี่ยหมดแล้วโอ้กำลังสนุกเลยอุ๊ยเอ้ยเอางั้นเอาอีกแล้วกันเอาอีกป่ะล่ะสุภาษิตอีกป่ะล่ะเค้ารันสคริปต์ไปแล้วอ่ะโอเคก็ยินดีกับทุกคนนะครับที่ตอบถูกด้วยนะครับทางLast Liveนะครับแต่ว่าจริงๆบิวกิ้นครั้งนี้ก็ถือว่าวาดออกมาได้ชัดเจนนะเฮ้ยใช่ผมไม่เคยกังขาความสามารถในการเป็นจิตรกรของคุณอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะฮะยื่นหมูยื่นแมวกันไปนะครับก็ยินดีด้วยทุกคนนะฮะรอรับของรางวัลจากที่บ้านไปเลยนะครับผมแต่ว่ายังมีอีกนะฮะที่บิวกิ้นต้องวาดวาดอีกไหมยังมีหนึ่งโจทย์ที่บิวกิ้นต้องวาดนะฮะเฮ้ยจริงเหรอใช่เพราะอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ชอบอยากวาดต่ออยากวาดต่อมันสนุกเลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นโหมดของสุภาษิตคำพังเพยนะครับแต่ว่าโหมดต่อมาคือธีมผลิตภัณฑ์ของโอชาซังนี่มันแบบชาเลนจ์ขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะมาดูกันว่าเฮ้ยไม่ว่าแล้วชานมไข่มุกที่บิวกินวาดต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นโอชาซังสูตรไหนนะครับระหว่างบราวน์ชูการ์เลสชูการ์หรือสูตรน้ำตาลน้อยหรือว่าสูตรออริจินอลนะครับผมวิอันนี้ยากนะกินต้องทำให้ได้นะเราเผื่อได้ต่อสัญญานะกินอีก5ปีเป็นไงถ้าเอางี้ดีกว่าถ้าผมวาดแล้วเดาถูกผมจะได้อะไรเพราะเราจะยื่นหมูยื่นแมวกันเราเลยใช่ๆถ้าวาดแล้วคุณผู้ชมทายถูกใช่ไหมใช่ก็ถือว่าเราได้มอบสิ่งดีๆกันทั้ง3อันถือว่าเราได้มอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมที่ดูทาง Last Live ของไอ้ยินผมว่ารู้เลยนี่ขอซาวมันๆอันนี้ขอซาวมันๆแบบโอ้โหเป็นไงมันไหมมันไป มีไก่ด้วยมาเดากันครับว่าจิตรกรเอกคนนี้ของโอชาซังเนี่ยเขาจะรังสรรค์รูปวาดสูตรไหนของโอชาซังมานะครับเฮ้ยเอางี้เหรอกินอ่ะแล้ววาดเขาให้วาดขวดไม่ใช่เหรอเออได้อันนี้ผมบอกเลยว่ายากนะคือต่อให้เดาก็ 33% ถูกไหมอาจจะเดาไม่ถูกเลยด้วยซ้ำอ่ะเป็นยังไงกินน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่วาดเลยวาดแบบไม่มีหมดแรงพอนะเขาน่าจะรู้กันแล้วเรากินแม่จริงจังแล้วเกินอ่ะถ้าอย่างนั้นนะฮะหันมาเลยครับคำนี้นี่คือโอชาซังสูตรไหนครับเฮ้ยเขารู้ได้ยังไงก็มันเหมือนเลยเนี่ยวาดมากลอกมาเลยเนี่ยก็เหมือนอยู่แล้วเพราะว่าเราเขียนไปเลยว่าบราวน์ชูการ์เอ้าเราไม่ได้เขียนเราวาดให้มันเหมือนอ๋อเราไม่ได้ตั้งใจบอกนะไม่ได้ตั้งใจจริงเราตั้งใจเขียนให้มันเหมือนแพคเกจใช่ใช่นะครับก็คือโอชาซังสูตรบราวน์ชูการ์นั่นเองนะครับที่บิวกินวาดไปอันนี้ตอบถูกแน่นอนนะฮะผมเชื่อเลยว่าตอบถูกแน่นอนนะครับผมโอเคก็เตรียมรับของรางวัลจากบ้านไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เล่นเกมไปแล้วเนี่ยเราขอย้ำถึงโปรโมชั่นในวันนี้นิดนึงนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคูปองส่วนลดร้านค้าถึง 8% นะครับเมื่อซื้อขั้นต่ำ369บาทลดสูงสุดถึง39บาทแล้วก็คนที่นี่เขาหยิบออกไปแล้วนะหยิบออกไปแล้วบอกก่อนบอกไปก่อนต้องไม่ได้จับแต่ว่าบอกก่อนบอกก่อนว่าออกไปแล้วนะครับ8%นะครับเมื่อซื้อขั้นต่ำ369บาทลดสูงสุดถึง39บาทนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูไลฟ์นี้ก็สามารถไปกดคูปองนี้กันได้นะครับแต่ว่าพิเศษจริงๆสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้วันนี้อยู่นะครับก็สามารถลดออนท็อปไปได้อีกนะครับกับส่วนลดคูปองของ Lazada นะครับ 25% เมื่อซื้อครบ299บาทลดสูงสุด80บาทเลยทีเดียวเอาง่ายๆคือซื้อโอชาซังให้ครบ369บาทจะได้ลดอีกเพียบเลยเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยคือเกือบแจกฟรีเอางี้ดีกว่าใช่นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของชานมไข่มุกประเภทไหนแบบไหนก็สามารถจัดโอชาซังไปไว้ในตู้เย็นกันได้แบบสบายๆเลยทีเดียวสบายๆเลยครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพูดถึงแต่ละสูตรอีกสักครั้งก็แล้วกันนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยบิวกิ้นวาดไปก็คือสูตรของบราวน์ชูการ์สูตรนี้จะเป็นไงครับบิวกิ้นสูตรบราวน์ชูการ์เนี่ยก็คือจะเป็นชานมไข่มุกกลิ่นสูตรบราวน์ชูการ์แหละแล้วก็จะมีไข่มุกบดแล้วก็มันก็จะเป็นกลิ่นก
าเรียกว่าไม่หวานไปแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของน้ำตาลทรายแดงที่มันยูนิคใช่แล้วก็ผมว่ากินแล้วถ้าแช่เย็นเนี่ยนะมันชื่นใจแล้วก็มีไข่มุกบุกอย่างที่บอกเคี้ยวมันเลยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับผมไข่มุกบุกนี่มันแบบคาลอรี่ต่ำแต่ถ้าเกิดว่าจะกินต้องให้เขย่าก่อนเขย่าก่อนหรอใช่เขย่าเยอะไหมเขย่าเขย่านิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะถ้าเขย่าเยอะเป็นยังไงเขย่าเยอะมันก็อะไรแบบนี้จะบอกว่ามันกินถึงมันจะไม่ใช่เลสชูการ์แต่ว่ามันก็ไม่ต้องโอ้กลัวอ้วนเหมือนกันเพราะว่ามันไขมันต่ำแล้วก็แคลอรี่ต่ำมากถูกต้องเลยนะครับผมที่สำคัญก็ยังมีอีกสูตรนึงคือสูตรสีฟ้าเลสชูการ์อันนี้คือสูตรหวานน้อยสูตรหวานน้อยก็คือความหวานน้อยลง 50% ครับแต่ความอร่อยยังเต็มร้อยเหมือนเดิมเท่าเดิมไม่ต้องกลัวอ้วนหรือว่าอันนี้ออริจินอลสีแดงนะครับครับก็คือผมว่าทั้งสีแดงและสีฟ้าแหละมันจะหอมชานะครับผมเป็นรสชาติที่แบบชาพรีเมียมอ่ะมันจะหอมแล้วก็คนที่รักชานมเนี่ยกินแล้วจะรู้เลยว่าอร่อยอร่อยจริงๆครับผมนะครับผมก็ทั้ง3สูตรเลยนะครับบอกแล้วว่าคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหแต่ละสูตรเนี่ยมันมีความอร่อยที่แตกต่างกันแต่ว่าอร่อยทั้งนั้นเลยเหมาะที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นถ้าชานมครับถ้าชานมไข่มุกอืดไม่โอฉากสั่งครับเก็บไว้ตู้เย็นต้องกินด้วยครับไม่ใช่เก็บไว้อย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไม่ได้นะเก็บแล้วก็ต้องกินเออแล้วก็ค่อยมาเก็บใหม่หรือว่าถ้าใครไม่อยากซื้อไปขอกินได้พอได้มา1คันรถเยอะมากเฮ้ยแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันกินกับน้ำแข็งอ่ะมันจะยิ่งอร่อยเลยนะมันจะยิ่งอร่อยมันยิ่งอร่อยเลยมันจะยิ่งอร่อยแต่ว่าจริงๆแล้วแค่แช่เย็นเนี่ยกระป๋องพอเป็นกระป๋องเนี่ยมันเย็นอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วคือบางคนรู้สึกว่าจริงๆผมเนี่ยผมว่าเลสชูการ์เนี่ยคือกำลังดีแล้วถ้าไปใส่น้ำแข็งกลัวมันจะจืดไปผมว่าอันนี้คืออร่อยเต็มร้อยอร่อยโอเคก็สามารถกินจากทั้งกระป๋องเลยก็ได้ได้เลยกินกระป๋องก็ได้กินครึ่งกระป๋องก็ได้ใช่โอเคกินคำเดียวก็ได้กินคำเดียวก็เก็บไว้ได้ก็เก็บไว้ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยหอมเอากินให้หมดดีกว่ากินให้หมดดีกว่ากินแล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันกินเทใส่แก้วแบ่งกันกินแต่ก็แบ่งเฉพาะคนรู้จักถ้าคนรู้จักไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดหรือเปล่าเราก็ต้องระวังแบ่งให้เฉพาะคนที่ไว้ใจได้คนที่ไว้ใจได้นะฮะอ่ะก็มาถึงช่วงท้ายของการไลฟ์ของเราในวันนี้แล้วนะครับบิลกินมีอะไรที่อยากจะบอกกับแฟนๆของโอชาซังไหมเอ่ยครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางโอชาซังมากๆเลยนะครับผมที่ให้ผมได้มาอยู่กับทุกๆคนที่นี่นะครับผมแล้วก็ในไลฟ์ด้วยนะครับผมก็สำหรับทุกคนที่รับชมทางไลฟ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่นี่ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็สนุกมากที่ได้มาเจอทุกคนได้มาเล่นเกมได้มาคุยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากที่ยังสปอร์ตแล้วก็ยังอยากจะมาเจอมาคุยกันอยู่นะครับผมถูกต้องเลยนะครับขอเสียงกับบิลกินพรีเซอร์โอชาซังหน่อยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไลฟ์มันๆนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าความสนุกของวันนี้เนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าช่วงเวลาของความสุขนะครับมันจะผ่านไปไวยังไงแต่ว่าโอชาซังเนี่ยจะขอจัดความฟินส่งท้ายให้คุณได้จ้องตาไข่มุกของเทพบุตรคนนี้ซะหน่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้บิลกิ้นมีบทเพลงมาฝากอีก100บทเพลงนะฮะโอ้โหเยอะเปล่าเริ่มต้นด้วยเพลงลุงงี้เป็นแฟนตั้งนานแล้วถ้ารู้อย่างนี้น่าจะรักกันมาตั้งนานเออก่อนที่วิกกี้ไปเตรียมตัวเดี๋ยวจิบโอชาซังเพิ่มพลังหน่อยผมจิบ3อันเลยจิบ3อันไปเลยนะเริ่มต้นกันที่รสบราวน์ชูการ์แล้วก็เลสชูการ์สูตรน้ำตาลน้อยแล้วก็จัดไปที่ออริจินอลเลยนะครับถ้ารู้อย่างอ่ะเราเริ่มจากหวานน้อยก่อนได้มาลอยลอยลอยโอ้ยเหนื่อยเนี่ยเสียงดีขึ้นไปแล้วถึง 50% เออเลยมาแบบสุปราสุปราโนนี่พอจัดโรออริจินอลเข้าไปอีกเสียงดีขึ้นอีก 50% เฮ้ยดึงดึงเลยดึงเลยดึงอีกดึงอีกนี่ขนาดกินไปแค่2รสแล้วเนี่ยจัดไปรสที่3ปิดท้ายกันเลยที่ Brown Sugar Brown Sugar นี่ชอบมากจริงชอบมากจริง3 2อะไรไม่ได้นับให้เราไม่นับให้เรานับกันเองนับกันเองฮะไม่ต้องไปฟังโอ้โหขอโทษโอ้หอมจริงหอมจริงๆนะครับอ่ะเสริมพลังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดิมไปเตรียมตัวนะร้องเพลงกับเราซะหน่อยครับเชิญเป็นเพลงรู้งี้ถ้ารู้อย่างนี้น่าจะรักกันมากตั้งนานอ่ะระหว่างที่บิลกิ้นเตรียมตัวนะครับผมขออนุญาตพูดถึงโปรโมชั่นของโอชาซังของเราในวันนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับคูปองส่วนลดจากร้านค้านะครับส่วนลดถึง 8% เมื่อซื้อสินค้าครบ319บาทลดสูงสุดถึง39บาทเลยทีเดียวสำหรับทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอตอนนี้แล้วก็ไม่ได้ดูไลฟ์ของเราเนี่ยก็สามารถเข้าไป